พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างตอนนี้เรียกว่าพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายบริเวณอำเภอแม่สายน้ำขึ้นๆลงๆค่ะตอนกลางคืนก็น้ำขึ้นสูงมากจนแม่ค้าต้องรีบเข้าไปที่ร้านค้าเก็บข้าวเก็บของออกมาจากร้านกลางดึกแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้คุณโกวิทบอกว่าน้ำก็เริ่มลดลงแล้วสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรายังคงต้องเฝ้าระวังขณะที่บางจุดก็เกิดเรื่องของการจราจรที่จะต้องปิดเพราะว่ามีดินสไลด์ที่หล่นลงมาแล้วก็มาทับพื้นที่การจราจรค่ะดินภูเขาที่อยู่ข้างทางถนนเรียบชายแดนไทยเมียนมาช่วงบ้านห้วยน้ำรินจนถึงบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายที่อุ้มน้ำในปริมาณมากจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับการจราจรค่ะรวมทั้งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาพร้อมกับดินภูเขารวมแล้วเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้10จุดด้วยกันทำให้ต้องมีการแจ้งงดการสัญจรในบริเวณดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองนำเครื่องไม้เครื่องมือไปเคลียร์พื้นที่ออกจากผิวการจราจรนะคะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปดูแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ในพื้นที่เองสามารถใช้เส้นทางได้ส่วนที่ตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพ่อค้าแม่ค้าลุยน้ำเข้าไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปนำข้าวของที่อยู่ในร้านเนี่ยยกขึ้นหนีน้ำแล้วก็นำออกมาจากร้านเพราะว่าน้ำสูงถึงระดับเอวคนย้ายกลางดึกแบบนี้นะคะหลังจากที่น้ำในแม่น้ำแม่สายเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายตั้งแต่ชุมชนหัวฝายชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายเกาะสวรรค์ชุมชนไม้ลุงขนแล้วก็ชุมชนเหมืองแดงระดับน้ำบริเวณพรมแดงแม่สายไปถึงท่าขี้เหล็กสูงกว่า6เมตรค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยพ้นจากบริเวณขอบสะพานแล้วค่ะ